สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหาสมการสำหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิกสวน.นะครับข้อ26ถึง30ซึ่งก็คือเป็นอันสุดท้ายของชุดที่2แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ฟรีตามลิงก์ซึ่งผมจะใส่ไว้ในใต้วิดีโอหรือในเพลย์ลิสต์สมการสำหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิกสวน.นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมเขียนเอาท์ไลน์ไว้แล้วเพื่อจะได้พูดได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็วิดีโอไม่ยาวเกินไปนะครับมาดูข้อ26กันเลยนะครับข้อ26บอกว่าถ้า a1 a2 ถึง an เป็นจำนวนจริงบวกเนี่ยแล้วก็ให้ s เท่ากับ a1 บวกถึง an เนี่ยนะครับจงพิสูจน์ว่าสมการนี้จริงนะครับก็คือ a1 ส่วน s ลบ a1 บวก a2 ส่วน s ลบ a2 นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง an ส่วน s ลบ an เนี่ยจะมากกว่าเท่ากับ n ส่วน n ลบ1นะครับส่วนใหญ่สมการ26ถึง30นี้ก็เราก็จะนึกถึงพวก AM GM HM inequality เหมือนเดิมรวมกับพวก rearrangement inequality นะครับหรือว่าในทั่วไปโดย rudiments นะครับ สำหรับข้อนี้ผมใช้ rearrangement inequality นะครับก็คือสังเกตว่าในอสมการเนี่ยถึง การสลับ A1 ถึง AN เนี่ยไม่ได้มีผลกับข้างซ้ายนี้นะครับดังนั้นโดยไม่เสียในทั่วไปเนี่ยเราสมมุติได้ว่า A1 มากกว่าเท่ากับ A2 A2 มากกว่าเท่ากับ A3 ไปเรื่อยๆจนถึงมากกว่าหรือเท่ากับ AN นะครับ เขียนเอาเองนะครับตรงนี้ควรจะเขียนว่าโดยไม่เสียในทั่วไปนะครับแล้วก็สมมุติอันนี้พอสมมุตินี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผมดู S ลบ A1 เนี่ยพอมีลบตรงนี้เครื่องหมายมันจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามก็คือ S ลบ A1 ก็จะน้อยกว่า S ลบ A2 ไปเรื่อยๆแล้วพอกลับเศษเป็นส่วนเนี่ย1ส่วน s ลบ a1 ก็เลยมากกว่าเท่ากับ1ส่วน s ลบ a2 ไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน s ลบ an ดังนั้นแสดงว่า a1 ถึง an กับ1ลบ s a1 จนถึง1ลบ1ส่วน s ลบ an เนี่ยนะครับมันเรียงความมากน้อยเหมือนกันพอเรียงความมากน้อยเหมือนกันเนี่ยโดย rearrangement inequality เนี่ยเราก็เลยได้ว่าถ้าเราเอา2 sequence เนี่ยนะครับมันคูณกันแบบตัวต่อตัวแล้วบวกกันนะครับก็คือนี่คูณนี่บวกตัวนี้คูณตัวนี้บวกตัวนี้คูณตัวนี้บวกตัวนี้คูณตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าที่มากกว่าการคูณแบบอื่นๆดังนั้นผมก็เลยเขียนทันทีว่า A1 ส่วน S ลบ A1 เนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยนะครับกับ A2 คูณตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ A3 คูณตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคูณตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมากกว่าแบบอื่นๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนตัวในโจทย์นะครับตามนี้ข้อนี้มากกว่าเท่ากับอะไรเช่นบรรทัดแรกก็คือผมฟิกพวกนี้ไว้นะครับแล้วผมก็ เรียงสับเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ให้เหมาะเพื่อให้ได้อสมการที่ต้องการซึ่งทีนี้เนี่ยก็คือแทนที่ผมจะเริ่มจาก A1 ไล่ไปถึง AN เนี่ยผมเริ่มจาก A2 A3 AN แล้วก็วนมา A1 เนี่ยครับ A2 A3 A4 ไปเรื่อยๆจนถึง AN แล้วก็วนมา A1 นะครับพอบรรทัดถัดมาครับผมก็ใช้rearrangement inequality อีกก็คือตัวเดิมเนี่ยครับซึ่งให้ค่ามากสุดอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะฟิกพวกตัวข้างล่างไว้เหมือนเดิมแล้วก็ permute ตัวนี้ใหม่นะครับโดยผมจะเริ่มจาก A3 เนี่ยนะครับ A3 A4 ตรงนี้ก็จะไป A5 A6 ไปเรื่อยๆจนถึง A1 แล้ววนกลับมา A แล้วก็ A2 นะครับอย่างนี้ทำนองเดียวกันครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือแทนที่ผมจะเริ่มจาก A2 A3 ผมก็จะถัดไปก็จะเริ่มจาก A4 แล้วก็วนไปนะครับ A4สมมุติ A4 อย่างนี้นะก็วนไปถึง AN แล้วก็วนกลับมา A1 A2 A3 อย่างนี้นะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยผมทํา N ลบ1ครั้งนะครับผมก็จะเริ่มจาก AN แล้วผมก็วนมา A1 A2 A3 อย่างนี้นะครับ AN A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆจนถึง AN ลบ1พอพิจารณาอสมการ N ลบ1อสมการนี้นะครับก็คือสังเกตง่ายๆว่าถ้าผมเอาบวกกันเนี่ยมันจะมีครบพอดีก็คือเช่นบวกกันเอาสมการทั้งหมดนี้บวกกันนะครับเอาสมการตรงนี้ถ้าผมบวกคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับคือมันมี A2 และ A3 A4 มาเรื่อยจนถึง AN เนี่ยพอบวกกันก็คือมีครบทุกตัวยกเว้น A1 ซึ่งก็คือบวกกันได้ S ลบ A1 พอดีนะครับดังนั้นพวกเนี้ยพอบวกกันมันจะได้1นะครับทำนองเดียวกันครับตัวถัดไปเนี่ยผมเริ่มจาก A3 แล้วมันก็มา A4 A5 ไปเรื่อยๆจนถึง A1 เนี่ยนะครับดังนั้นพอบวกกันหมดตรงเนี้ยนะครับตัวเศษนะครับตัวส่วนตรงนี้เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเอาตัวเศษบวกกันเนี่ยมันจะได้ครบทุกตัวยกเว้น A2 ดังนั้นก็คือ S ลบ A2 ดังนั้นตัวนี้บวกกันจะได้1ทำนองเดียวกันครับคอลัมน์อื่นๆก็บวกกันได้1หมดเลยนะครับบวกกันได้1บวกกันได้1นะครับ
ดังนั้นพอผมเอาอสมการพวกนี้บวกกันหมดนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันเหมือนกันหมดมันก็เลยเป็น n ลบ1คูณตัวฝั่งซ้ายนะครับก็คือก๊อปมานะครับมากกว่าเท่ากับแต่ละตัวที่ผมบอกไปแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันได้1หมดเลยนะครับ1แล้วก็1ดังนั้นตัวที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็เลยมากกว่าเท่ากับมันมี1บวกกัน n ตัวก็เลยเป็น n นะครับแล้วก็ n ลบตัวนี้เลข1ขอโทษครับ n ลบ1ตัวเนี้ยก็ย้ายมาหานะครับก็เลยเป็น n ส่วน n ลบ1ก็เลยสรุปว่าตัวที่เราต้องการนะครับตัวที่เราสนใจตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยซึ่งเหมือนในโจทย์เนี่ยนะครับมันก็เลยมากกว่าเท่ากับ n ส่วน n ลบ1เหมือนในโจทย์นะครับตามนี้ก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ26นะครับต่อไปข้อ27มันจะดูคล้ายๆข้อ26นะครับดังนั้นเราอาจจะนึกถึงว่าเราทำมาต่อจากข้อ26เลยก็ได้นะครับข้อ26เนี่ยมันเป็น a1 ส่วน s ลบ a1 แล้วก็ a2 ส่วน s ลบ a2 แล้วก็ an ส่วน s ลบ an แต่อันนี้มันเป็น s หมดเลยนะครับดังนั้นเราอาจจะดัดแปลงอะไรเล็กน้อยแล้วให้มันคล้ายๆข้อ26ได้นะครับก็คือไอ้ตัว s ส่วน s ลบ a เนี่ยนะครับผมก็มองเป็น s ลบ a บวก a ได้นะครับแล้วก็จับหารก็จะเป็น1บวก a ส่วน s ลบ a อย่างนี้ครับสำหรับ a ที่เป็นพวก a1 ถึง an ดังนั้นถ้าผมเขียนเป็นแบบนี้หมดเนี่ยอย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวเนี้ยมันก็คือ1บวก a1 ส่วน s ลบ a1 แล้วก็พอตัวที่2ก็จะเป็น1บวก a2 ส่วน s ลบ a2 นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง1บวก an ส่วน s ลบ an นะครับโอเคอันนี้ผมตั้งชื่อทั้งหมดนี้ว่า L แล้วกันนะครับ L เท่ากับเท่านี้แล้วก็เอา1บวกกันมันก็จะเป็น N นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็น A1 ส่วน S ลบ A1 บวกไปเรื่อยจนถึง AN ส่วน S ลบ AN ซึ่งอันเนี้ยมันคือข้อ26นะครับข้อที่ผ่านมาซึ่งข้อ26เราแสดงไปแล้วว่าตัวเนี้ยนะครับมันมากเท่ากับ N ส่วน S ลบ1นะครับดังนั้นที่ผมเขียนตรงนี้คือข้อ26เนี่ยมันก็เลยมากกว่าเท่ากับ N ส่วน S ลบ1n ตัวแรกผมลอกมาเฉยๆนะครับส่วนตัวที่2ก็คือใช้ข้อ26พอเอามารวมกันนะครับก็ออกมาเป็น n กำลัง2ส่วน n ลบ1นั่นเองก็เลยจบข้อ27ต่อไปข้อ28ข้อ28มันก็คล้ายๆกับข้อ26ข้อ27อีกนะครับแต่มันไม่ได้เหมือนเป๊ะเสียดายถ้าตรงเนี้ยนะครับถ้าเลข2ตัวเนี้ยเป็นเลข1นะครับมันก็คือข้อ26เลยเพราะมันเป็น a1 ส่วน s ลบ a1 ได้นะครับ s s ก็คือตรงนี้นะครับบวกกันแต่มันไม่เหมือนเป๊ะนั้นเราก็เหมือนเดิมครับต้องดัดแปลงอะไรบางอย่างให้มันดูคล้ายๆอันเก่ามันมี2วิธีนะครับก็คือว่าเรียนแบบพิสูจน์อันเก่าก็ได้โดยใช้ rearrangement inequality แบบข้อ26แบบทำหลายๆรอบแล้วก็เอาแต่ละอสมการมาบวกกันไงครับแล้วก็จัดรูปอันนั้นคือวิธีหนึ่งนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งสั้นกว่านะครับก็คือว่าจัดรูปแบบนี้ครับพวก a ส่วน2ลบ a เนี่ยมองเป็น a ลบ2บวก2ส่วน2ลบ a ดังนั้นมันก็จะออกมาเป็นลบ1บวก2ส่วน2ลบ a นะครับเขียนง่ายเป็น2ส่วน2ลบ a ลบ1แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้การเขียนแบบเนี้ยสำหรับแต่ละตัวตรงนี้นะครับสมมุตินี่คือ l แล้วกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ย a1 ส่วน2ลบ a1 นะครับก็มองเป็น a ส่วน2ลบ a เนี่ยสำหรับ a เป็นพวก a1 ถึง an เนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ2ส่วน2ลบ a1 ลบ1นะครับพอตัวถัดไปก็คือ2ส่วน2ลบ a2 ลบ1ไปเรื่อยๆจนถึง2ส่วน2ลบ an ลบ1แล้วก็อันแรกเนี่ยผมก็ดึง2ออกมามันก็จะเหลือ1ส่วน2ลบ a1 บวก1ส่วน2ลบ a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ลบ an แล้วก็ลบ1เอามารวมกัน n ตัวก็เป็นลบ n อย่างนี้นะครับคราวนี้มันไม่มีมันไม่ได้เหมือนข้อ26 27แต่ว่าจริงๆมันเหมือน am hm inequality ดังนั้นเราสามารถใช้ am hm inequality ก็ได้นะครับก็คือผมมองว่า2ลบ a1 เนี่ยนะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง2ลบ an ส่วน n เนี่ยมันก็จะมากกว่าเท่ากับ n หารด้วย1ส่วน2ลบ a1 บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ลบ an นะครับดังนั้นพอเราย้ายข้างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือตัวที่เราสนใจนะครับก็คือ1ส่วน2ลบ a1 บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ลบ an เนี่ยย้ายข้างก็จะมากกว่าเท่ากับ n ถึง2ส่วน
2ลบ a 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง2ลบ a n เราก็คิดเลขตรงนี้ออกมาครับ n กำลัง2ส่วน2บวกกัน n ตัวก็2 n นะครับแล้วก็พวกลบ a 1จนถึงลบ a n รวมกันเนี่ยตามโจทย์ตั้งไว้แล้วว่ามันคือ1ดังนั้นมันก็จะเป็น2 n ลบ1นะครับก็เลยสรุปว่าตัวที่เราค้างไว้ตัวนี้นะครับคำนวณด้วย AMHM equality เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็บอกว่าอันนี้มากกว่าเท่ากับ2คูณ n กำลัง2ส่วน n ลบ1ลบ n แล้วก็คำนวณออกมานะครับข้างล่างก็เป็น n ลบ1ข้างบนเป็น2 n ลบ1นะครับลืมลอก2คือลอกตรงนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้มากกว่าเท่ากับ n กำลัง2ส่วน2 n ลบ1ก็เลยใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบ n ก็ลอกมาเฉยคำนวณออกมาครับมันก็จะเป็น n นะครับซึ่งก็จะเหมือนตามโจทย์นะครับ n ส่วน2 n ลบ1ก็เลยจบข้อ28นะครับต่อไปข้อ29ครับข้อ29ให้กำหนด a b c เท่ากับ1มาแล้วให้พิจารณาว่า a b บวก b c บวก c a เนี่ยน้อยเท่ากับ1ส่วน3นะพอเป็นอย่างเงี้ยพอมี a บวก b บวก c มานะครับแล้วให้คำนวณตัวนี้เนี่ยเราจะนึกถึง identity ที่เราใช้บ่อยก็คือว่า a บวก b บวก c ยกกำลัง2นะครับมันเท่ากับแล้วเราก็จำอสมการอีกอันได้ด้วยว่าตัวเนี้ยนะครับ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ a b บวก a c บวก b c นะครับแล้วก็อีกอันก็ a b บวก a c บวก b c ดังนั้นพอรวมกันมันก็เลยเท่ากับ3อย่างเงี้ยดังนั้นพอเราย้ายข้างมันก็เลยได้ว่าตัวที่เราสนใจนะครับ AB AC บวก BC เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเท่ากับ A บวก B บวก C ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย3นะครับและตามที่โจทย์กำหนดเนี่ยตัวนี้ A บวก B บวก C เท่ากับ1นะครับอันนี้ก็เลยเป็น1ส่วน3ก็เลยได้ว่าตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน3ตามโจทย์นั่นเองก็เลยจบข้อ29นะครับต่อไปข้อ30ครับอันนี้ผมเขียนไว้ก่อนจะได้รวดเร็วนะครับเพราะมันต้องเขียนให้ดูเยอะข้อ30เนี่ยถ้า a 1ถึง a n เป็นจำนวนจริงบวกแล้วก็คูณกันได้1ให้พิสูจน์ว่า a 1ยกกำลัง n 1ลบ1เอ้ยพิมพ์ผิดนะครับขอโทษครับพิมพ์ผิดตรงนี้หมายถึง n เฉยๆนะครับไม่ใช่ n 1นะครับ n เฉยๆดังนั้นโจทย์ก็คือ a 1ยกกำลัง n ลบ1บวกกับa 2ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ยกกำลัง n ลบ1นะครับมากกว่าเท่ากับ1ส่วน a 1บวก1ส่วน a 2บวกถึง1ส่วน an เหมือนเดิมครับ a 1ถึง an เนี่ยถ้ามันสลับกันก็ไม่ได้มีผลกับค่าของข้างซ้ายและข้างขวาดังนั้นผมก็เลยเขียนแบบเดิมว่าโดยไม่เสียในทั่วไปเราสมมุติได้ว่า a 1ถึง an เนี่ยเรียงจากมากไปน้อยแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ Ruderman generalization ของrearrangement inequality นะครับโดยทั่วไป rearrangement inequality เนี่ยมันใช้ทีละ2 sequence นะครับเปรียบเทียบ2 sequence คูณกันเนี่ยแต่ว่า generalization โดย Ruderman เนี่ยมันก็คือทำทีละกี่ sequence ก็ได้นะครับดังนั้นก็คือผมกำลังพิจารณาการเรียงของ a 1ถึง n แบบนี้นะครับก็คือเรียงแบบเดิมเป๊ะเลยนะครับเรียงจากมากไปน้อยมากไปน้อยหมดเลยนะครับส่วนอีกแบบครับก็คือตอนแรกนะครับเรียงจาก a 1ไป n ต่อมาก็ทำคล้ายๆแบบอันเก่าก็คือเริ่มจาก a 2 a 3 a 4แล้วก็ไล่ไปถึง a 1แล้วต่อมาก็ไล่จะเริ่มจาก a 3 a 4 a 5ไล่ไปถึง a 2นะครับแล้วสุดท้ายก็เริ่มจาก a n ลบ1ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง a n ลบ2อย่างนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็โดยสมการของ Ruderman เนี่ยเขากล่าวว่าไอ้ที่เรียงแบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับคูณกันแบบตัวต่อตัวแล้วมาบวกกันจะเยอะกว่าการเรียงแบบเป็นอื่นดังนั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าเอาพวกนี้คูณกันนะครับบวกกับพวกนี้คูณกันบวกกับพวกนี้คูณกันบวกกับพวกนี้คูณกันซึ่งก็คือ a 1คูณกัน a ลบ1ตัวแล้วก็ a 2คูณกัน a ลบ1ตัวบวกไปเรื่อยๆนะครับถึง a n คูณกัน a ลบ1ตัวเนี่ยนะครับคูณกันแบบนี้นะครับมันจะมากกว่าหรือเท่ากับการคูณแบบอื่นซึ่งก็คือในที่นี้คือคูณแบบนี้นะครับคูณแบบนี้ดังนั้นอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเวลาคูณกันปุ๊บมันก็คือขาด an ไปตัวเดียวนะครับก็คือ a 1 a 2จนถึง an ลบ1แต่ไม่มี an นะครับดังนั้น
เพื่อความง่ายเนี่ยผมก็เลยเขียน an ส่วน an อย่างนี้แล้วกันนะก็คือจริงๆไม่มี an ต่อมาอันที่2เนี่ยนะครับผมก็คูณตั้งแต่ a 2 a 3 a 4จนถึง an เนี่ยก็คือมีทุกอันยกเว้น a 1นะครับนั้นผมก็ขอเขียนสั้นๆว่าเป็น p ส่วน a 1แล้วกันนะครับแล้วก็พอเมื่อ p คือผลคูณนะครับ p คือผลคูณนะครับพอถัดมาก็เหมือนกันครับไอตัวเนี้ยมันเริ่มจาก a 3ไล่เรื่อยๆไปเรื่อยๆถึง a 1ก็คือมันมีพอคูณกันเสร็จเนี่ยมันจะมีครบทุกตัวยกเว้น a 2มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับ p ส่วน a 2ไปเรื่อยๆนะครับจนอันสุดท้ายครับมีทุกตัวครับยกเว้น an ลบ1นะครับแล้วในข้อนี้จริงๆ p คือ1ดังนั้นข้างขวาเนี่ยมันคือ1ส่วน an บวก1ส่วน a 1บวก1ส่วน a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน an ลบ1เราก็เลยพิสูจน์ได้ว่าข้างซ้ายซึ่งเหมือนในโจทย์นะครับมันมากกว่าเท่ากับข้างขวาซึ่งก็เหมือนในโจทย์เหมือนกันนะครับก็ได้จบการพิสูจน์ข้อ30แค่นี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ขอเชิญชวนให้กด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มีทั้งของม.ปลายของสอวน.ของป.ตรีป.โทป.เอกนะครับส่วนคนที่สนใจวิชาสมการโดยเฉพาะเนี่ยก็อีกประมาณ2สัปดาห์ผมก็จะมาอัปเดตเอกสารแล้วก็อัปเดตเนื้อหาอัปเดตการเฉลยโจทย์ปัญหาอันชุดใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ